Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. สวัสดีครับมาลุยกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่7ของ RBA Rise 6ครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วครับเราปรับเป็นระดับยากสุดในทุกอย่างเลยนะและผมแพ้2เกมติดเว้ยทำให้ปัจจุบันครับผม RBA Rise 6ของเราครับตกมาอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับผมแต่มีคะแนนไล่อันดับที่1อย่างแฟรงเฟิร์ตเพียงแค่1คะแนนครับทำให้โอกาสกลับไปอยู่อันดับที่1ยังมีนะและเกมในวันนี้ครับผมก็จะมีเตะกับใครกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับผมเกมในพาร์ทนี้นะครับจะมีเล่นกับเลเวอร์คูเซ่นครับผมเป็นเกมในบ้านนะครับและอีกเกมครับผมก็เตะในบ้านเช่นกันครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมจะเปิดบ้านพบกับบาร์ซักเซเยียนะซึ่งมีคอมเมนต์หนึ่งครับผมน้องบอกว่าทีมนี้คือเบสิกตัสไม่ใช่นะครับเบสิกตัสเป็นอีกทีมนึงนะเดี๋ยวผมขึ้นโลโก้ให้ดูนี่แหละครับผมเบสิกตัสส่วนที่เราเห็นนี่คือบาร์ซักเซเยียถูกแล้วครับผมและก่อนที่จะไปเตะนะครับก็มีเวลาในการฝึกซ้อมแล้วก็จัดระเบียบการฝึกซ้อมประมาณ6วันนะเราจะเตะวันเสาร์นะครับผมนัดที่จะเปิดบ้านพบกับเลเวอร์คูเซ่นผมคิดอยู่ว่าผมจะจัดยังไงดีวะตอนนี้มันมีเทรนนิ่งเพียงแค่2วันครับผมคือวันจันทร์กับวันพุธจริงๆก็ถูกแล้วนะวันอาทิตย์ผมให้เป็นวันหยุดเลยแล้วกันแล้วก็กลับมาซ้อมวันจันทร์นะครับส่วนวันอังคารผมขอเป็นรีคัฟเวอรี่แล้วกันวันพุธให้ซ้อมครับผมแล้วก็วันศุกร์วันสุดท้ายผมให้เป็นรีคัฟเวอรี่แล้วกันนะครับผมแล้ววันเสาร์เดี๋ยวเตะกับเลเวอร์คูเซ่นครับผมลองดูว่าประมาณนี้ได้ไหมผมยังไม่รู้ว่าผมจะปรับยังไงครับเรื่องการเทรนนิ่งโอเคครับมาดูกันครับว่าที่ผมปรับเทรนนิ่งอย่างนี้มันจะโอเคหรือเปล่าเรื่องเทรนนิ่งผมขอข้ามแล้วกันนะโอเคครับดูกันต่อไปนะครับผมโอเคข้ามอีกวันนึงครับผมว่าน่าจะโอเคอยู่ที่ดูเมื่อกี้ชาร์ปเน็ตน้อยมากเลยนะแต่ความฟิตน่าจะโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพดีกว่าว่านัดนี้เราจะใช้แผนไหนแล้วจะปรับตัวยังไงดีครับโอเคนัดนี้นะครับก็จะเป็นเกมในบ้านใช่ไหมเตะที่เลสบูอารีนาเนาะผมว่าผมจะเล่น 4-3-3 แบบเฟลนายนะครับผมก็คิดว่าเกมในบ้านผมอาจจะต้องบุกครับเพื่อที่จะเอา3แต้มไว้เพื่อไล่กดดันทีมอันดับที่1ครับโอเคเราไปปรับเรื่องตัวนักเตะกันต่อโอเคมาที่ตัวนักเตะกันครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะจับปาลินโยมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะแล้วก็ตัวรับใช้เป็นไลเมอร์เอาเนาะส่วนตัวลุกตรงนี้ครับเป็น CF ใช่ไหม CF เป็นหน้าต่ำผมจะใช้เป็นแจ็คกิลิตดีปะแต่จริงๆเดนนี่อิงยืนดีกว่านะเอาเดนนี่อิงดีกว่าแล้วก็ฝั่งซ้ายผมขอเป็นสายสปีดอย่างดันเนลเจมดีกว่าครับผมมาดูที่เกมรับกันหน่อยเกมรับตอนนี้ผมมั่นใจอุตโตเน่กับอุมาเมกาโน่เดี๋ยวอุมาเมกาโน่อยู่ไหนนึงนะหาอุมาเมกาโน่ไม่เจออ๋ออยู่แล้วครับผมนี่เดี๋ยวเราเกมรับเราลองใช้เซนเตอร์คู่เป็นโกนาเต้กับอุมาเมกาโน่ดูครับว่าจะเป็นยังไงแล้วมีน้องคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ซื้อนักเตะดาวรุ่งมาปั้นแล้วก็ผู้รักษาประตูตัวใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูครับผมรอดูก่อนผมยังไม่รู้ว่าผมจะเสริมตำแหน่งไหนอีกครับมาครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่สนามเลสบูอารีนาครับสนามเย่าของ RB Leipzig ของเราก็สภาพอากาศก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยครับนัดนี้ครับผมอาร์บีไลป์ซิกนำทัพมาโดยสวิตเซอร์ครับผมของเขาน่าจะเป็นอะไรว่ามันอ่านว่าอะไรเบนเดอร์ป่ะเบนเดอร์อะไรสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรารอดูไลน์อัพดีกว่าอุ้ยชาวไม่ใช่ชาวเก้ทุกทีเป็นเลเวอร์คูเซ่นก็น่าสนใจนะจริงๆตัวนักเตะหลายตัวน่ากลัวมากซอนฮุงมินก็มาจากนี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันเคยอยู่อะไรวะก่อนที่จะมาเลเวอร์แล้วก็ไปสเปอร์มันมีทีมหนึ่งฮัมบุกหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้โอเคไม่ต้องลอกเรื่องครับมาดูไลน์อัพเจ้าบ้านดีกว่าผู้รักษาประตูครับกูเล็กซี่ครับผมเกมรับนัดนี้ครับมีอันเจลิโน่โกนาเต้อุบาเปกาโน่แล้วก็ควยเล่ครับผมกลางครับมีสปิสเซอร์ไลเมอร์แล้วก็ปาลินโยครับในหน้า3ตัวดานิลเจมส์แดนนี่อิงแล้วก็อาดามาเตาเล่ครับผมเกมรับสำรองที่น่าสนใจนะก็จะเป็นแจ็คกิลลิตครับแต่เกมรับเฉยอุ้ยไข่วันนี้ตัวสูงมากเลยอ่ะโอ้ยสูงสุดในสนามด้วยครับตัวนี้โอเคมาดูไลน์อัพของเลเวอร์คูเซ่นกันหน่อยครับผมเซนเตอร์เป็นโจนาธานทานะครับใครไม่ทานแต่โจนาธานทาอุ้ยน่ากลัวครับตีซ้ายขวาน่ากลัวมากเนี่ยหน้าเป้าไอ้ตัวนี้แน่นอนครับผมมาในระบบ4-5-1อ่ะ4-1-4-1น่าจะเรียกอย่างนี้ก็ได้ครับ มา โฟกัสหน่อยครับระดับยากสุดไม่ได้แตะมันนานเหมือนกันครับผมแล้วทำไม เห็นป่าวทำไมตากล้องไปยืนอย่างนั้นวะ
โอ้ยแก้บั๊กอันนึงมาบั๊กใหม่อันนึงแย่ครับผมมาเกมเริ่มครับเป็นไรสิครับบุกจากซ้ายไปขวาแล้วนี่เจมส์เกมอีกแล้วเบิ้ลต่อเป็นบอลยิงโย่แล้ว1-0ครับผมนาทีที่11โอ้โหได้ไวครับเพียงแค่11นาทีเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับว่ามายังไงเคาะมาแล้วดูครับเบิ้ลต่อโอ้โหสวยครับดานิลเจมส์1-0ครับไปแล้วจะไปแล้วปาริโยเอ้ยโอ้โหย้อนหลังไม่สวยเบิ้ลต่อล้ำไหมโอ้โหเจมส์รีบเอาไม่ล้ำเหรอเอาไม่ล้ำอย่างนี้ไลเมอร์อู้โอ้โหไม่เช็คไลน์กันเลยนี่กะจ่อๆดูดิแล้วโอ้โหมันจะรีบไปไหนไลเมอร์ตอนแรกผมคิดว่าล้ำตั้งแต่ดานิลเจมส์แล้วโอ้ยเกลียดมากแมนมาร์คเล่นยากมากครับอุ้ยนั่นไงผมว่าแล้วโอ้โหเห็นป่ะผมบอกแล้วอ๋อโดนแมนมาร์คอะมันแกะยากมากจริงโดนตัดดูครับให้มาตรงกลางโอ้โหโดนตัดแล้วจบเลยโอ้โหโดนตีเสมอไวว่ะพลาดเองด้วยครับลูกนี้ออกบอลยาวดูนะโอเคสวยมากตัววิ่งครับมีตัววิ่งมาสปินเซอร์ต้องมาแล้วสปินเซอร์มีตัวไม่มีตัวไม่มีตัวสอดไปดิไปดิไปดิโอ้โหแต่นี่อิงดึงให้แล้วเรียบร้อยครับผม2-1โอ้โหมันต้องดึงขนาดไหนเนี่ยไม่ค่อยสอดเลยว่ะเดี๋ยวผมอาจจะต้องปรับให้มันขยับมากกว่านี้ครับผมริมเส้นผมไม่คัดอินไซด์เลยครับผมมันไม่ตัดเข้ากลางเลยครับริมเส้น2ตัวดูภาพช้าครับแทงมาแล้วอิงนิ่งครับดึงโยกแล้วให้ง่ายๆครับขึ้นนำอีกครั้งครับผมอาเบลซิกวิ่งอยู่ปอลินโยปอลินโยไม่ไปครับเป็นอย่างนี้ครับผมโอ้โหเห็นป่ะตอนแรกปาวินโยเหมือนจะโอเวอร์แลปครับผมสุดท้ายไม่ไปกลายเป็นว่าเกมมันสะดุดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอลองมาเช็คอินเทอร์แอคชั่นของตำแหน่งปีกกันหน่อยดีกว่าผมรู้สึกปีกผมมันไม่หุบเข้ากลางเอ้าก็ผมก็จัดไว้แล้วเนี่ยคัทอินไซด์กับเกตอินบีไฮก็ปกตินะครับแต่ทำไมมันไม่หุบเข้ากลางให้ผมเลยเกมลุกจริงๆมันต้องหุบเข้ากลางนะครับผมริมเส้น2ตัวแล้วแบ็คกับมันจะเติมขึ้นไปเว้ยมันบั๊กหรือว่ายังไงวะมาต่อกันครับผมในครึ่งหลังตอนนี้ก็ยังนำอยู่ครับเดี๋ยวต้องมาดูด้วยว่าคู่ต่อสู้มันจะแก้เกมมันยังไงไปมาแล้วไม่มีใครดานิเจมครับเร็วอยู่แล้วครับดานิเจมขออีกลูกไอ้ติดครับยังได้อยู่โอ้โหเฮ้ยมึงเคียงกันเลยเหรอมันสปิเซอร์สปิเซอร์เจมยกมานี่ไงอู้ยติดเซฟแล้วอดามาซัดว้าวแหะโอ้เต็มร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปแก้เกมกันหน่อยมาครับก็ตอนนี้ผมว่าผมไม่จำเป็นต้องบุกมากแล้วนะเพราะว่ากลางผมมันดันจนสุดเกินครับผมคิดว่าผมจะปรับมาเล่น4-2-3-1แล้วกันเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าจะเล่นยังไงดีเป็น4-2-3-1แบบ Y อ่ะอย่างนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวหน้าเป้าถูกต้องครับผมแล้วประมาณนี้แหละผมขอดันปอรินโยไปเล่นเป็นกลางได้ไหมโอเคไลเมอร์เป็นตัวรับเหมือนเดิมไปซ้ายไปขวาได้ครับผมสปิเซอร์ไม่พักครับใช้ชุดเดิมครับผมแค่เปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวดูแท็กติกกันหน่อยแท็กติกผมว่าผมจะไม่เพสและขอเป็นบาลานซ์หน่อยบีบหน่อยดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกมันเอ้ยไม่บีบดิกว้างหน่อยครับมันเจาะริมเส้นครับผมเดี๋ยวมันจะเจาะริมเส้นแล้วก็เกมลุกผมจะเป็นการเซตบอลขึ้นไปนะครับผมประมาณนี้แหละอินทรัคชั่นมาดูอินทรัคชั่นกันหน่อยแบ็คไม่ต้องเติมครับแบ็คใช้เป็นบาลานซ์โอเคมีฟิลตัวกลางตัวนี้สแตนแบ็คไวด์เลยครับผมแล้วก็เป็นโคเวอร์เซนเตอร์เอาอีก2ข้างผมให้คัมแบ็คออนดีเฟนซ์ด้วยนะลงมาช่วยเกมรับหน่อยเกมลุกผมก็จะให้เพียงแค่2ตัวนี้ครับให้มันประสานงานกันดีไหมให้ฟีโรมครับผมให้อิสระส่วนเกตอินบีไฮไปปาลินโยโอเคประมาณนี้ครับลองดูครับว่าจะเป็นยังไงดูกันต่อครับยกมาอย่างนี้เคียอุ้ยอุ้ยเคียแป๊กขึ้นประตูครับโอเคเปลี่ยนออกซ้ายมาครับผมแล้วลงมาหมดเลยผมบอเมกาโน่จะเคียจะเคียจะเคียแล้วอู้ต้องเคียไม่ทันครับผม
อุ้ยแล้วได้ยิงครับผมบอลโอ้โหไม่ทันแล้วประตูผมยืนมองแล้วโดนบีบโอ้โหโอเคได้อยู่ไปมาครับโอ้โหกว่าจะแกะได้โอ้โหแล้วบอลเด้งอะไรขนาดนั้นมาเรียดๆมาแล้วไม่แตกครับเรียบร้อยครับสวนกลับเพชรนักเหรอโอ้โห3ประตูต่อ1ครับโอ้โหโดนเพชรแบบแมนมาร์กอ่ะผมพลิกไปไหนไม่ได้เลยเห็นปะผมกดดันมากครับแล้วดูพอแกะออกมาได้โล่งๆเลยครับมีพื้นที่เยอะครับแล้วคอร์สเข้ามาครับผมเป็นสปิเซอร์ครับเรียบร้อยเดี๋ยวพักสปิเซอร์หน่อยแล้วกันเกมหน้ามีฟุตบอลยุโรปด้วยครบ90นาทีแล้วครับทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีครบแล้วด้วยครับโอเคนี่ครับผมไอ้โกลาเต้ทำดีว่ะเกมหน้าอยากเอาลงอีกโอเคแล้วจบเกมไปเลยครับผมอาร์เบรซี่ครับเปิดบ้านชนะเลเวอร์คูเซ่น3ประตูต่อ1ครับผมโอ้ได้ประตูตอกฝาโลเห็นนี่แล้วกูเซ็งครับเปลี่ยนชุดเธอจะมาใส่ชุดนี้มาคุมทีมอย่างก็จะลงเตะเองจบไปแล้วครับผมเกมแรกโอ้โหโดนเล่นแบบแมนมาร์คครับผมแล้วก็แบบเขาเรียกไงเพสซิ่งอ่ะแดนบนเลยแล้วมันก็ไล่ตัวต่อตัวโอ้โหมันแกะยากมากครับแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้ครับแล้วเดี๋ยวเกมนี้ครับผมเราจะเตะกับบาซักเซียเดี๋ยวผมขอไปดูตารางการฝึกซ้อมก่อนแล้วกันโหมีเวลาพัก2วันครับผมก่อนที่จะพบกับบาซักเซียเซ็งครับมันจะเตะถี่อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนักเตะก็เจ็บกันหมดครับผมโอเคก็แก้อะไรมากไม่ได้ครับผมปล่อยไปตามนี้แหละเกมพบกับบาซักเซียเดี๋ยวเราไปจัดกันหน่อยดีกว่าว่าเราจะเล่นแผนไหนดีผมรู้สึกว่า 4-3-3 ไม่โอเคแล้วสำหรับผมว่าผมจะลองไปเล่น 4-1-4-1 ดีไหมเล่นหาช่องเราครับผมแล้วลองปรับเป็น 4-1-4-1 ดูก็ผมคิดอยู่นะว่าหน้าเป้านัดนี้ครับเราจะใช้เป็นโพลเซ่นนะครับผมแล้วฝั่งขวาการามาครับฝั่งซ้ายเป็นแจ็คกิลิตมีฟิลตัวกลางตรงนี้ผมจะใช้เป็นปาลินโยนะหรือปาลินโยเปล่าแบบนี้ครับผมโอ้ยปาลินโยไม่ฟิตเหรองั้นอ่ะเดี๋ยวขอพักดีกว่างั้นเนาะเอาตัวที่ฟิตลงมาแล้วกันเกมนี้ฝั่งซ้ายน่าจะต้องเป็นโมเรโนโมเรโนอยู่ไหนอยู่นี่ครับผมโมเรโนมาเล่นแบ็กซ้ายเซนเตอร์คู่นั้นนี้เป็นฮัตเทนเบิร์กกับคอสเตอร์มันนะครับผมฝั่งขวามาฝั่งขวาลองใช้เฮลิกบ้างเห็นมีน้องบอกว่ามันดีใช่ไหมเล่นเกมลุกดีโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวจริงในเกมที่จะพบกับบาซักเซียนะส่วนสำรองตอนนี้ผมขอพักแดนนี่อิงครับเอาวางฮีชานไปแล้วก็อีกตัวก็เป็นนี่ครับผมพักแดนนี่เจมเอาไฮเวิร์ดไปครับมีอีกไหมเป็นยังนะไม่น่ามีนะครับประมาณนี้ครับผมไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมมาครับมาทุกคนมาอยู่ที่สนามเลสบูอารีนาเหมือนเคยครับผมอันนี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของบาซักเซียครับบาซักเซียผมเคยไปดูไลน์อัพนักเตะจริงๆของเขานะถือว่ามีนักเตะหลายตัวที่น่าสนใจครับผมอย่างเดนบ้าบาแล้วก็ปีที่แล้วครับมีโรบินโยด้วยนะโรบินโยที่เคยอยู่แมนซีแล้วก็เรอัลมาดริดอ่ะเดี๋ยวผมตารางตะแนนตุ๋ยตารางคะแนนในปัจจุบันครับผมอาเบเรซีของเราอยู่ท้ายเลยครับผมอยู่อันดับที่4มี0คะแนนเกมนี้ชนะมีโอกาสขึ้นถึงอันดับที่2นะถ้าอีกคู่มันออกเสมอครับมาครับมาดูไลน์อัพของเจ้าบ้านครับผมมาในระบบ 4-1-4-1 ครับผู้รักษาประตูก็เป็นกูลักซี่เหมือนเดิมครับผมเกมรับครับเซนเตอร์คู่นัดนี้ใช้เป็นฮัตเทนเบิร์กครับคู่กับคอสเตอร์มันซ้ายขวาเป็นเฮนริกกับโมเรโน่ครับมีฟิลตัวรับนะเป็นอดัมครับผมตัวกลาง2ตัวครับเป็นเอ็นกุนกูกับสปิเซอร์ครับซ้ายขวาเป็นแจ็คกิลิตกับดามาเตาเล่และหน้าเป้าครับผมเป็นโพลเซ่นส่วนของบาซักเซียครับเอาที่เรารู้จักนะลาฟาเอลครับผมเด็กเก่าแมนยูแล้วก็นี่ไงสเกอร์เทลครับผมเด็กเก่าลิเวอร์พูลนะแล้วสำรองเห็นมีเดมบ้าบาอยู่ครับไม่ได้ลงตัวจริงมาชมเกมกันดีกว่าครับผมเราต้องเก็บ3แต้มครับเพื่อจะขึ้นแบนดับที่2ใช่ไหมสวยเอ็นกุงกูมาได้ครับเอ็นกุงกูแล้วซัดเลยครับ 1-0 โอ้โหไวมากครับนาทีที่4โอ้โหเห็นการถ่ายบอลบ้างเดี๋ยวให้ดูครับผมภาพช้าดูครับโอ้โหเบิ้ลของอดัมครับผมไทเลอร์อดัมแล้วมาถึงเอ็นกุงกูวิ่งสอดมาดีมากครับโอ้โหมาไวมาไวครับผมไปครับเห็นแล้วมาโพเซ่นโพเซ่นมาคนเดียวโพเซ่นมาแล้วโพเซ่นมาแล้วกดอุ้ยติดเซฟแล้วไม่มีใครครับโอ้โหเห็นแล้วไปมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับไอ้มึงกูดึงเข้าขวาดึงเข้าขวาแล้วจะซัดไม่ได้ครับโอ้โหไอ้มึงกูโอ้โหแหลมดีมากอ่ะอะดำครับไปดีโดนสวนขึ้นมาเอาแล้วเขาเริ่มติดเครื่องเหมือนกัน
สวยว่ะแล้วได้ยิงโอ้ยมายังไงครับผมเอาแล้วไม่มีภาพช้าเลยสวยมากดึงอ้อมดิอ้อมดิสวยนั่นแหละแล้วซัดเสาแรกโอ้โหไม่ตรงกรอบครับผมมาดำโอ้โหแม่งกดจะวิ่งอ้อมหลังอ้อมหลังครับผมโอ้ยลิ้นเนาะลิ้นวันนี้โอ้โหรีบไม่ทันแล้วด้วยนิดเดียวเซ็งยกสวยอย่างนี้เคลียร์ก่อนครับโอเคครึ่งแรกจบไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกันวะพอมันโดนแล้วที่มันแน่นกว่าเดิมอีกอ่ะคิดอยู่ครับจะเจาะยังไงดีในช่วงครึ่งหลังมาครับมาดูกันต่อใน45นาทีหลังครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเอาอาดาม่าออกแล้วนะครับแล้วก็เอาวางฮีชานลงไปเล่นปีกขวาแทนครับผมเห็นแล้วไปเป็นกูไปทีตอนนี้เช็ดโทเซนไม่ได้เอ้าขวามาแล้วแล้วเป็นนี่ครับผมโอ้ใครเวิร์ดไม่ใช่ครับผมวางฮีชานทุกทีโอ้เสียอารมณ์หันมาเห็นชุดไอ้นุเนี่ยดูครับจังหวะยิงโอ้โหฮีชานมันดูอึดอัดยังไงไม่รู้ปะสวยครับไปกันเองก่อนเห็นแล้วอดัมแข็งกว่าครับแข็งแล้วซัดเลยโอ้โหมันต้องจบกับผมขึ้นมาให้ได้จบไปออกขวาบ้างเล่นฝั่งขวาบ้างครับไปอีชานดึงเข้าซ้ายอีชานยกโอ้โหล้ำหน้าครับผมไม่เช็คไลน์กันเลยหันไปมองไลน์แมนก็ดีใจเกินไม่มองไลน์แมนเลยล้ำหน้าดูครับยังไงก็ล้ำครับเห็นตั้งแต่โอ้ยังไม่เปิดเลยดูดิเหลือเลยอ่ะจิ้มสวยสวนไม่ล้ำไม่ฟาวให้ล้ำเฮียเลยนะไปแล้วครับวางอีชานครับอีชานไปเองเห็นตัวไกลอีชานมาเรียดถึงไม่โอ้โหเอายังได้อยู่เอายืนดูหอกอะไรล่ะครับไม่มันดูหน่วงจังวะผมเริ่มไม่โอเคแล้วอะเหมือนโดนล็อกอะเหมือนผมโดนล็อกให้มาเสมออะผมกดจ่ายแม่งโอ้โหงิดเลยโอเคแล้วดูดิโอ้ยแล้วจบเกมไปแล้วโอ้โหไม่เห็นปะ ผมไม่ได้ปรับเป็นออโต้สวิปนะเว้ยผมปรับเป็นแมนนวลสวิปเห็นไอ้นู้แล้วกูแบบเห็นโค้ดนู้แล้วผมรู้สึกผมไม่อยากพูดอะไรต่อแล้วอะนั่นแหละคือผมปรับให้ผมเปลี่ยนตัวเองเว้ยแต่มันเปลี่ยนให้เองอะเข้าใจปะแต่มันกลายเป็นออโต้สวิปให้ผมงงมากเลยโอเคครับผมจบไปแล้วครับสำหรับ2เกมในพาร์ทนี้ครับชนะ2เกมติดก็จริงครับผมแต่มันอยู่ในอารมณ์หงุดหงิดมากเลยผมอะคือเหมือนอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะพอเรานำอะผมรู้สึกว่าเกมมันจะเริ่มแบบบังคับเริ่มไม่ได้ดั่งใจแล้วคือตัวใกล้ๆอะมันไม่วิ่งเข้าหาบอลให้ผมเลยเห็นปะหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้ครับผมแต่ก็ยังโชคดีครับที่ชนะแล้วก็อาจจะมีหงุดหงิดช่วงท้ายเกมในเกมที่เจอกับบาซักเซียนิดหน่อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของยูฟ่าก่อนดีกว่าครับผมว่าตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะและนี่ครับผมคือตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในกลุ่ม H นะครับคือกลุ่มของเรานะอันดับที่1ครับผมเป็นแมนยูนะครับแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1มี4คะแนนนะครับอันดับที่2ครับผมเป็นอาร์เบอร์ไลซิกของเราครับผมชนะ1แพ้1ครับมี3คะแนนครับก็หลังจากที่เกมแรกนะเราแพ้ให้กับแมนยูมา2-1ครับแต่ตอนนี้ครับเราไปชนะบาร์ซักเซียและทำให้เราถีบตัวเองขึ้นมาถึงอันดับที่2ได้ครับและอันดับที่3ครับเป็นปารีสนะครับผมเตะ2นัดครับผมเสมอ2นัดเลยครับมี2คะแนนแล้วเดี๋ยวดูเกมหน้ากันหน่อยดีกว่าผมไม่สนใจบาร์ซักเซียแล้วนะเดี๋ยวเกมหน้าครับเราต้องเปิดบ้านพบกับปารีสอย่างน้อยถ้าผมเก็บ1แต้มได้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วแมนยูจะไปพบกับบาซักเซียครับถ้าแมนยูแพ้ขึ้นมามันจะเหมือนในชีวิตจริงมากเลยครับผมอยากลุ้นเหมือนกันอยากลุ้นให้แมนยูแพ้เหมือนกันแต่น่าจะยากครับในเกมไม่เหมือนชีวิตจริงแน่นอนโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ